ขณะนี้ครับผมอยู่ที่ในงานนะครับรวมพลรถยุค2000ยุค90นะตัวทีก็บอก2000เท่าไหร่ไม่รู้นับร้อยเหลือ1990ไม่มั่นใจนะครับนี่รวมพลยุค90นะครับเรโทรมาดูคันนี้นะครับนิสสันนะครับโอ้โหครับยาลิกนุ่ยฮะยาลิกกับเซฟิโร่จะเอาอันไหนดีนะนี่ยาลินะคันนี้ก็แรงนะฮะคันนี้ก็นะเซฟิโร่บางคนต่างแรงกันนะฮะวันนี้เป็นการแข่งขันเมตติ้งกันเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่มีปัญหาทางสังคมช่วยกันจุดโอ้มีการชดเชยให้เหรอโอ้มีการชดเชยโอ้โหสไลด์โอ้โหมาดูเวลานะเทคเอซาฟิโลนะ11861ครับแล้วก็ซาฟิฝั่งเทคบีครับยาริสครับ 12.762 นะฮะโอ้ซาฟิโลชนะนะเจ๋งมากเอามาดูนะนี่คันเนี่ยรุ่นยุค90สมัยก่อนคงจะประมาณเกิน30ปีหรือเปล่าครับไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่เต่าแน่นอนนะฮะมันไม่ใช่เต่าแน่นอนนะทุกท่านมันคงจะแรงหน้าดูนะครับเพราะเขามีการโมดิฟายเครื่องนะครับมีการปรับปรุงต่างๆนะฮะดูข้างนอกโฉมธรรมดานะโคโรล่านะนี่โตโยต้าอะไรนะเอาละฮะเอามาดูนะครับกระบะต่อไปนะฮะนี่รุ่นไหนนะไล่เศษโกศลนะครับเกสโกศลดูแกมอย่างเล็กน้อยนะฮะดูพี่แกเบิร์นนะก็อย่าลืมครับปวดหูฟังด้วยนะใส่หูฟังด้วยนะมันดังมากบางทีก็เสียงดังเยอะนะแล้วก็ปิดจมูกด้วยนะฝุ่นมันเยอะเอาละครับมาดูนะเป็นไงบ้างเป็นการซ้อมกันอยู่นะหลักเห็นเขาเขียนว่าหลักที่4นะใช่หรือเปล่าอ๋อยังไม่มีสรุปว่ายังไม่ด้วยดำเนินการอะไรนะเพราะว่ายังเป็นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มากากระบาดที่สติ๊กเกอร์รถนะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามรายการทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อรอบต่อด้วยนะครับนี่นะฮะมีปัญหาทางเทคนิคอยู่นะสักครู่เดี๋ยวมาดูรุ่น